ความสง่างามของพุทธบุตรที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งแผ่นดินผู้ยืนหยัดทำรงรักษาไว้ซึ่งธรรมะของพระบรมศาสดาพระภิกษุสงฆ์สืบทอดพระพุทธศาสนาจากรุ่นสู่รุ่นพระผู้พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินแห่งพุทธสถานและศาสนาวัตถุพระผู้สอนศีลธรรมเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนในสังคมและเป็นสถาบันที่ปลูกฝังการให้เป็นหลักที่ยึดโยงความเป็นไทยให้สงบสุขมั่นคงและร่มเย็นเทศกาลมหากฐินปีพุทธศักราช2559ศรัทธาสาธุชนทั่วล่าจะได้พร้อมใจกันบำเพ็ญมหากาลทานเพื่อบูชาธรรมคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ช่วงเวลาแห่งมหากาลทานอันอัศจรรย์ที่รวมหัวใจพุทธบริษัททั้งหมดให้เป็นหนึ่งเพื่อทอดถวายกฐินทานแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรและประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษาครบถ้วนตามระยะเวลาผ้ากฐินคือไตรจีวรอันเป็นธงชัยพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ประดุจเลื่อนลอยลงมาจากนภาอากาศจะตกลงท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์เพื่อยังกฐินธารกิจให้สำเร็จบริบูรณ์ตามพุทธานุญาตช่วงเวลาแห่งมหากาลทานที่สาธุชนทุกท่านจะได้ทำนุบำรุงและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั่วแผ่นดินไทยกฐินเขาถือว่าเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญบุญในการที่เรามาร่วมทอดกฐินคำว่าสามัคคีคือเป็นหมู่คณะทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเพื่อให้มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่กฐินเป็นความมั่นคงของพุทธศาสนานะแม้เมื่อวัดไหนมีกฐินเขาจะมีคนนั้นไปจักตอกคนนั้นไปหากอภัยคนนั้นก็มาตัดกระดาษนะคาวีก็ว่าคนเฒ่าคนแก่เด็กรุ่นใหม่ก็จะเห็นมุมนี้มันต้องสร้างมุมนี้ขึ้นมาหลวงพ่อธรรมชโยหรือหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีท่านปีนี้ครบรอบ72ปีท่านมีเมตตาในการที่จะนำกฐินไปสมทบไปทอดเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าและก้าวไกลยิ่งขึ้นไปกฐินเนี่ยเป็นการอาทานพิเศษคือจะทำทอดได้ตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ถึงกลางเดือน12งั้นใครมี100ล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยผลจากเวลานี้ทอดไม่ได้แล้วนี่คือบุญอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นกฐินสามัคคีที่จะรวมหัวใจของพุทธบริษัทให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้แข็งแกร่งและยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านานเยชนาสุขมิตรฉันตาทัตวานะกฐินจีวรังเตปิทุกขาปมุญจเรเทวมนุษย์เสสุบุคคลเหล่าใดปรารถนาหาความสุขนั้นได้ถวายผ้ากฐินจีวรไว้บุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากความทุกข์เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมจะถึงความสุขในหมู่เทวดาและมนุษย์